ข่าวนี้พาไปที่เรื่องของคนน้ำใจมีงามกันหน่อยค่ะเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลลมศักดิ์นะคะแล้วก็ดูแลคนไข้คนหนึ่งมาเนี่ยนะคะจนมีความผูกพันแล้วคนไข้คนนั้นน่ะกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเธอตามมาดูแลทำแผลให้เนี่ยระยะเวลาเนี่ย8เดือนแล้วนะก็เลยยิ่งผูกพันกันมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะคือแบบว่าเธอบอกว่าเธอทำไปเนี่ยนะคะด้วยความสงสารแล้วก็ด้วยความเห็นใจนะคะไปดูกันหน่อยนะคะว่าสาวงามผู้จิตใจงดงามยิ่งกว่าคือใครคือผู้หญิงคนนี้ค่ะวรรณภาคล้ายพึ่งค่ะน้องอายุ27เท่านั้นเองนะคะเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่โรงพยาบาลหล่มสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยคะเห็นมาเนี่ยคนในบ้านเนี่ยเขาเห็นมา8เดือนแล้วนะคะคือวรรณภาเนี่ยเช็ดตัวให้กับคุณป้าอุ่นเรือนนะคะเนี่ยแหละค่ะเช็ดถูเพราะว่าคุณป้าเนี่ยคือมีแผลกดทับตามร่างกายแล้วก็คือน้ำหนักตัวเยอะด้วยนะคะแต่ว่าก็มีสามีคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะใช่คือคุณอุ่นเรือนเนี่ยเคลื่อนไหวช่วงล่างไม่ได้ครับก็เลยเป็นแผลกดทับแล้วพอป่วยเป็นโรคหืดหอบก็หายใจเองไม่ได้ญาติส่งโรงพยาบาลเจาะคอช่วยหายใจตัวน้องกิ๊กคุณมณพคุณมณภาเนี่ยเป็นคนดูแลมาตลอดแล้วพอคุณอุ่นเรือนย้ายกลับมาบ้านก็ตามกลับมาครับประสานให้รถมาส่งที่บ้านด้วยตัวเองเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะกลับเนี่ยคุณอุ่นเรือนคนไข้เนี่ยจับมือเธอแล้วบอกเธอว่าอย่าลืมกลับมาเยี่ยมป้านะไม่รู้ว่าเป็นคำพูดนี้สายตาที่มีความผูกพันกันหรือเปล่าทำให้เธอกลับมาดูแลคุณอุ่นเรือนตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาครับนะคะเขาบอกว่ามาทุกวันเลยนะคือจะใช้เวลาว่างเนี่ยมาดูแลตลอดเลยนะคะทั้งที่ไม่ใช่ญาติแต่ก็รู้สึกผูกพันนะคะเอาไปฟังเสียงคุณกิ๊กกันค่ะเป็นแผลค่ะเป็นแผลแต่ไม่มีใครทำให้ก็เลยมาดูแลลำบากไหมมาดูแลไม่ค่ะแต่ละวันนี้มาทำอะไรบ้างเนี่ยทำแผลอาบน้ำสระผมทำแผลที่เตาครับดูเสียงค่ะใช้เวลาช่วงไหนครับที่มาดูแลช่วงเวลาที่พักเที่ยงอะไรแบบนี้คือในความรู้สึกเนี่ยคือทั้งที่ยายเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเนาะทำไมถึงมาดูแลสงสารแล้วก็เป็นห่วงมาดูแลนานยังครับ8เดือนนี่ก็ต้องมาทุกวันเลยมาทุกวันไม่เช้าก็เย็นแล้วกำลังใจของผู้คนป่วยครับเป็นเรื่องสำคัญคุณอุ่นเรือนบอกว่ามีกำลังใจมากจากที่ตอนแรกท้อไม่รู้จะอยู่ยังไงแต่พอน้องกิ๊กมาช่วยดูแลพูดคุยก็มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจจะสู้และก็รู้สึกทั้งผูกพันทั้งรักชาติหน้าถ้ามีจริงๆอยากจะให้เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันด้วยซ้ำไปนะครับสามีคุณโยธินบอกว่าจริงๆมีลูกนะครับมีลูก3คน มีครอบครัวไปแล้ว2คนแต่ว่าสองคนนั้นแทบจะไม่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่กลับมาคนเล็กเป็นลูกชายมีและมีครอบครัวแล้วเหมือนกันแต่ว่ารายได้ก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนครับภรรยาเนี่ยป่วยเป็นฝีในกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวไม่ได้ตัวคุณโยธินเองก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นก็ไม่มีรายได้ด้วยเหมือนกันครับนะคะก็นอกเหนือจากที่จะต้องดูแลภรรยาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังต้องดูแลแม่ยายอีกคนนึงด้วยนะคะแม่ยายเนี่ยก็อายุมากแล้วนะคะอายุ77ปีนะคะแล้วก็ป่วยเป็นเรื่องของโรคความดันแล้วก็หกล้มก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นกันตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าคุณโยธินเนี่ยต้องดูแลคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึง2คนรายได้เนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะขอความช่วยเหลือกันหน่อยนะคะเบอร์บัญชีเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยอนุเคราะห์ได้ก็สามารถช่วยเลยนะคะเขาตอนนี้ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนแต่โชคดีที่มีน้องกิ๊กเนี่ยแหละค่ะที่แบบมีจิตใจอาสาที่มาช่วยทำผงทำแผล